ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้ก็มาดูแบบแรนดอมนะครับช่องเรามีทั้งแรนดอมและพิกากาสรสลับกันไปตามความเหมาะสมของเนื้อหานะครับและที่แน่ๆคือการดูดวงของเราเป็นการดูแบบภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้รับชมไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครมองว่าคุณคือคนสําคัญมากๆสําหรับเขาและเขาขาดคุณไม่ได้เออใครนะใครกันที่มองว่าคุณสําคัญมากๆสําหรับเขาและเขาขาดคุณไม่ได้นะครับ ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับทําใจสบายๆนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้ก้าไม้เท้า nine of o n e s ไม่ต้องกังวลก้าไม้เท้านะครับอาจจะเป็นภาระหนักไม่ฟังคุณก็ฟังเขาอืมโอ้สบายใจได้เลย the magician สิ่งดีงามเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าคุณคิดหวังสิ่งใดมีโอกาสสมหวังนะอืม โอ้โหเดอะสตาร์ชื่อเสียเงินทองการฟื้นฟูชีวิตการเยียวยาใดๆก็แล้วแต่ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นเห็นอะมาดูกันต่อราชาดาบ g of Swords โอ้โหมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคือใครกันได้บ้างนะอฮะไมทา o ไ e e อนส์โอ้โห ตะลุมบอลชุลมุนวุ่นวายคุณอาจจะเบื่อเบื่อความวุ่นวายของผู้คนแบบนี้นะครับหรือจะเป็นฝั่งเขาก็ได้เช่นกันการดูพลังงานรวมสามารถสลับฝั่งกันได้นะครับแล้วก็ t m p r m s s e s สสุดๆเปิดกันเห็นๆนะครับเขามองคุณสำคัญมากๆเขาขาดคุณไม่ได้จริงด้วยนะครับ t m p r m s s e s s ออกมายืนยนันการันตีแล้วใครที่มองว่าคุณสำคัญมากขาดคุณไม่ได้เขาคือใครเออ เจ็ดเหรียญเซเว่นออฟเพนตเรู้ละคุณกับเขาอาจจะมีผลประโยชน์ร่วมกันอาจจะมีความเป็นเพื่อนร่วมงานหรือมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันแม้แต่การเป็นคู่หูเพื่อนการหุ้นส่วนอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับชัดๆหนึ่งเหรียญเอ e อ f p เพนต c เ e ิคุณนำโชคดีให้เขาเขานำโชคดีให้คุณต่างฝ่ายต่างเป็นคนสำคัญของกันและกันเออไม่ธรรมดาพลังงานวันนี้ดีมาก justice โอ้โหยิ่งการันตีชัดเจนว่าคุณสำคัญกับเขาและเขาก็สำคัญกับคุณด้วยนะโอเคดีงามอือโอ้โหอัะ swing ไม่ท้าวนออับอนสโอเคเห็นละเอ่อพลังงานวันนี้นะครับมาขยายความกันใครที่มองว่าคุณคือคนสำคัญสำหรับเขามากๆเลยและเขารู้สึกว่าขาดคุณไม่ได้นะ ช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีภาระมีหน้าที่มีงานการมีโปรเจกต์ใดๆที่ทำอย่างต่อเนื่องยาวนานมายังไม่ประสบผลสำเร็จเสียทีหรืออย่างน้อยๆก็คือสำเร็จมาเป็นขั้นเป็นตอนเรียกว่า อาจจะเป็นเฟสเฟสเช่นเฟสหนึ 1, ่งเสร็จทำเฟสสองต่อเฟสสามต่ออะไรแบบนี้เป็นลําดับขั้นเป็นไปได้นะครับสาหรับงานบางท่านหรือบางท่านอาจจะเป็นฟรีแลนซ์ที่รับงานเป็นชิ้นๆไปแล้วก็ทยอยทามาเรื่อยๆงานเก่ายังไม่ทันเสร็จงานใหม่เข้ามาเอาจริงๆถือว่าดีนะครับเป็นช่วงที่คุณงานชุกกว่าแต่ก่อนเมื่อเทียบกับแต่ก่อนงานการคุณเยอะขึ้นคุณมีเวลาทําอะไรมากขึ้นเวลาว่างอาจจะน้อยลงอาจจะชุลมุนมากขึ้นแต่ขอให้มั่นใจว่างานเยอะดีแล้วนะ ประมาณนี้สิ่งที่คุณคาดหวังไว้คิดไว้มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากหากคุณเป็นสายมูหรือเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องการบนบานสัญกล่าวการขอพอรใดๆก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นคุณมีโอกาสรประสบความสําเร็จดังหวังเลยถ้าคุณเคยขอพอรสิ่งใดไว้คุณกลาบไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่นิยมการาทาสมาธปิปฏิบัติธรรมภาวนาจิตอะไรแบบนี้คุณมีโอกาสรประสบความสําเร็จดังหวังได้โดยไม่ยากนะักเพราะว่าสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นั้นตามดวงชะตาบ่งบอกว่าไม่เกินวาสนาที่คุณพึงจะได้รับนะครับ มีโอกาสที่คุณที่คาดหวังเรื่องชื่อเสียงเงินทองจะได้ตามที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วสมัยนี้การทำงานออกสื่อสามารถช่วยให้เรามีชื่อเสียงได้ง่ายขึ้นหากคุณใช้สื่อที่มีอยู่ในมืออย่างถูกต้องนะครับ เรียกว่านําเสนออย่างพอเหมาะพอสมควรนําเสนอความสามารถหรือจะนําเสนอรูปลากหน้าตาหรือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณมีการนําเสนอข้อดีของคุณการให้สาระความรู้คุณประโยชน์แก่คุณผู้ชมทั้งหลายอะไรแบบนี้ถ้าคุณทํางานออกสื่อคุณมีโอกาสโด่งดังโดดเด่นมีชื่อเสียงได้ไม่ยากแต่ถ้าคุณไม่ได้ทํางานออกสื่อหรือทํางานเบื้องหลังหรือทํางานอื่นที่ปิดทองหลังพระคุณก็จะได้รับเกียรติได้รับเครดิตจากทีมงานเช่นกันอะไรประมาณนี้สําหรับคนที่ทํางานแบบมีทีมงานหรือทํางานในองค์กรใดๆนะครับส่วนคนที่ใช้เดี่ยว โซโล่เดี่ยวทำงานอิสระแบบนี้ลุยเดี่ยวให้เต็มที่มุ่งมั่นให้เต็มที่ไปตามฝันไปตามเป้าหมายได้เลยโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากและใบนี้ยังหมายความถึงการเยียวยาฟื้นฟูบางอย่างท่านที่เคยผิดหวังใดๆมาประสบความล้มเหลวใดๆมาสามารถฟื้นฟูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟื้นฟูสิ่งที่ล้มเหลวไปเอากลับมาทำใหม่ให้มันดีขึ้นหรืออาจจะทิ้งไปเลยเลิกล้มเลิกไปเลยแล้วทําสิ่งใหม่ๆริเริ่มสิ่งใหม่ก็ได้เช่นกันประมาณนี้นะครับ เป็นได้ทั้งชื่อเสียงเงินทองและการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใดๆก็แล้วแต่โดดเด่นมากทุกสิ่งที่คุณทําอยู่อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ชัดๆเลยคุณพ่อคุณดุหรือเปล่าเออหรือคุณมีญาติผู้ใหญ่ที่เข้มงวดหรือเปล่าอะไรแบบนี้เอาจริงๆผู้ใหญ่ที่จับตามองคุณอยู่นี้ก็ไม่ได้ถึงขั้นจะบังคับเคี้ยวเข็นอะไรคุณแต่อย่างน้อยๆคือท่านมองคุณอยู่ด้วยสายตาเป็นห่วงเพราะบางทีท่านก็รู้ดีว่า คุณอาจจะมีความคิดบางอย่างที่มีฝันมีอะไรแบบนี้แล้วท่านก็เอาใจช่วยคุณว่าอยากให้คุณประสบความสําเร็จไม่อยากให้คุณเผลอนอกลูก่นอกทางด้วยคําชักชวนของคนอื่นเพราะขออนุญาตทํานายตามตรงนะบางท่านที่ดูคลิปนี้อยู่อาจจะเป็นคนขี้ใจอ่อนขี้สงสารคล้อยตามคนอื่นง่ายใครชวนอะไรก็อ่ะทำตามเขาด้วยความเกรงใจอะไรแบบนี้ ผู้ใหญ่เป็นห่วงอยู่นะครับถ้าใครขี้เกรงใจคนปฏิเสธคนไม่ค่อยเป็นลองทบทวนดูใหม่นะอะไรที่เกินกําลังอย่าไปรับปากใครหัดปฏิเสธคนบ้างแล้วคุณจะสบายใจขึ้นผู้ใหญ่เป็นห่วงคุณอยู่นะครับ พลังงานชัดเจนว่าเวลานี้รอบๆตัวคุณค่อนข้างวุ่นวายเรื่องคนมากคนมากความอะไรแบบนี้บางทีอยากจะหยิบจับทําอะไรก็ถูกขัดแข้งขัดขาหรือถูกกระแน่กระแหนถูกแทะอะไรแบบนี้คุณไม่ต้องไปกังวลน,นะครับตราบใดที่คุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทําเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้เบียดเบียนตนเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นลงมือทําไปเลยใครจะว่ายังไงประมา a ยังไงไม่ต้องไปสนใจคนเหล่านั้นทําอะไรคุณไม่ได้หลายคนมีแนวโน้มที่จะเห็นคุณดีกว่าอะไรแบบนี้จึงเกิดอาการอิจฉาได้หรือแม้แต่ไม่อยากเห็นคุณได้ดีเกินหน้า ไม่ต้องใส่ใจปัญหาผู้คนจะคลี่คลายไปเองคนที่คิดไม่ดีกับคุณจะพ้นทางไปเองช่วงนี้ดวงดีอย่าอารมณ์เสียกับใครนะอย่าไปทะเลาะกับใครเพราะถ้าเราไปทะเลาะกับเขาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราไปเอาพลังงานลบมาใส่ตัวเอาปัญหามาใส่ตัวถ้าเราเฉยๆสักใครจะว่าไงก็นิ่งๆไปยิ้มๆไม่สนใจ่างไม่สนใจเธออะไรแบบนี้คุณจะโชคดีเร็วขึ้นนะครับประมาณนี้ มีบุคคลอย่างน้อยหนึ่งคนที่มองคุณเป็นคนสําคัญมาแล้วคนนี้นะคนที่เกี่ยวข้องกันด้านการงานการเงินการลงทุนเป็นหุ้นส่วนกันได้เป็นการามิตรกันได้หรือแม้แต่เป็นที่ปรึกษากันนะครับบางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่คุณกับเขาอาจจะมองเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกัน คุณมีอะไรก็ไปปรึกษาเขาเขามีอะไรก็มาปรึกษาคุณอะไรแบบนี้ปรึกษากันบัดปรึกษากันมาจนเกิดความสนิทสนมกลมเกลียวขึ้นมาบางทีอาจจะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นคนรู้จักที่เพื่อนแนะนํามาอีกทีมีคอนเนคชันร่วมกันหรือแม้แต่ไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกันมาก่อนเลยแต่มีเหตุต้องมาเกี่ยวข้องกันด้วยบางสิ่งบางอย่างเช่นหน้าที่การงานงานอด,ดิเรกญาติาพี่น้องเพื่อนฝูงแนะนําชักจูงมาอะไรแบบนี้ทํานองนี้อะไรสักอย่างนําคุณมาเกี่ยวข้องกันโดยไม่ได้ตั้งใจแต่กลับกลายเป็นว่านิสัยใจคอ ความรู้ความสามารถของคุณและเขาต่างเอื้อซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะครับเขาสามารถมาปรึกษาคุณได้คุณสามารถปรึกษาเขาได้ประมาณนี้คุณและเขาจริงๆแล้วต่างเป็นคนที่สําคัญซึ่งกันและกันเลยนะครับเรียกว่าเป็นผู้ให้และผู้รับในคนเดียวกันกันทั้งคู่เขาให้คุณคุณให้เขาสลับกันแบบนี้พลังงานค่อนข้างสม่ําเสมอเรียกว่า เจอกลยุทนามิตรที่ดีเจอคนที่ศีลเสมอกันไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันเอื้อประโยชน์ต่อกันและกันโดยที่ไม่ต้องร้องขอนะครับประมาณนี้นะับเป็นเรื่องดีอย่างมากเพียงแต่ว่าคนคนนี้นะครับจะมีความชอบคุณอยู่เป็นทุนเดิมนอกเหนือจากการเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันนอกเหนือจากคุณงามความดีที่มีให้กันเขายังมีแนวโน้มที่จะแอบชอบคุณอยู่ลึกๆแต่ยังไม่กล้าแสดงออกยังไม่กล้าเผยใจเพราะอาจจะกลัวเสียมิตรภาพกลัวเสียเพื่อนหรือกลัวเสียความเป็นพี่น้องแบบนี้บางคนคุยกันแบบที่ปรึกษาตกลงกันไว้เป็นพี่เป็นน้องแต่ เขาอาจจะแอบชอบคุณไปแล้วเขาเลยไม่กล้าแสดงออกอะไรมากมายเพราะกลัวคุณไม่คุยด้วยอะไรแบบนี้นะครับนะ บางทีสถานะพี่น้องสถานะเพื่อนกันบางทีมันก็หนักอกหนักใจถ้ามีการชอบกันขึ้นมาคุณไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลล่วงหน้านะว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปการมีคนรักคนชอบย่อมดีกว่าคนเกลียดคนคนนี้เป็นที่พึ่งให้คุณได้เสมอและคุณก็สามารถเป็นกําลังใจให้เขาได้เช่นกันนะครับเขามองว่าคุณสําคัญมากๆมาก,มาก,มากที่สุดคนหนึ่งเลยเรียกว่าคนเราเกิดมานอกจากญาติาพี่น้องครอบครัวโดยกําเนิดพ่อแม่อะไรแบบนี้แล้ว คุณถือเป็นคนสําคัญอีกคนหนึ่งของเขาเขาชอบคุณรักคุณเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันประมาณนี้และถ้าเป็นไปได้เขาก็วาดฝันไม่ว่าอาจจะอยากร่วมชีวิตกับคุณอะไรแบบนี้นะครับแต่ยังไม่ต้องคิดมากนะย้านะยังเป็นค่อนข้างเรื่องค่อนข้างอีกไกลเพราะว่าณเวลานี้ความสัมพันธ์อยู่ในช่วงกําลังเติบโตไปแบบเพื่อนไปแบบพี่น้องไปแบบคนรู้จักอะไรแบบนี้รักษาคุณงามความดีทั้งหลายที่มีให้กันเอาไว้ให้ดีประคองสถานการณ์ประคองสถานภาพเอาไว้ให้ดีไม่ต้องรีบร้อนและเอาจริงๆตามหน้าไพ่ผมเองก็มองว่า คุณก็พอจะมีใจให้เขานะเหมือนกับต่างคนต่างมีใจให้กันแต่ยังเงียบเียบกันอยู่เพราะว่าต่างคนต่างคิดว่ายังไม่ใช่เวลาอันควรที่จะสารภาพรักอะไรแบบนี้นะครับนะใบนี้ออกมาผมทํานายเพิ่มเติมให้เลยว่าสมมุตินะยกตัวอย่างนะถ้าคุณกับเขามีโอกาสเผยใจกันคบหากันได้ความสัมพันธ์เติบโตถึงขั้นเป็นคนรักกันได้เนี่ย ยิ่งรักกันยิ่งเติบโตชวนกันไปเติบโตพากันไปเติบโตได้เลยนะครับดวงสมพงกันมากแต่ก็ยังว่าแหละว่าดวงคนเราบางทีก็เอาแน่เอานอนไม่ได้สามารถมีขึ้นมีลงเปลี่ยนแปลงได้และนี่คือดวงชะตารวมไม่สามารถตรงทุกท่านบางท่านอาจจะมีคู่แล้วอ่า ก็ต้องคบเขาในฐานะพี่น้องหรือแม้แต่ต่างคนต่างโสดก็เหอะแต่อาจจะมีคนมาชอบอยู่แล้วหรือไปชอบคนอื่นแล้วแบบนี้หรือแม้แต่การที่เขาเป็นคนนิสัยดีดีมากแต่อาจจะมีบางอย่างไม่ตรงสเปคคุณอะไรแบบนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับตราบใดที่ความสัมพันธ์นี้ยังดีอยู่เราสามารถครบกันรักกันแบบเพื่อนได้แบบพี่น้องได้แต่ขอให้รู้ไว้เลยว่าในใจเขา คุณคือคนสําคัญมากๆที่เขารู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้เลยนะครับประมาณนี้นะคนใกล้ตัวคนสนิทคนที่ปรึกษากันอยู่บ่อยๆเนี่ยแหละไปสังเกตดีๆบางทีเขาอาจจะมีการประมาเคอะเขินบ้างหรือแม้แต่ชวนทํานู่นทํานี่หาสรรหากิจกรรมมาให้อะไรแบบนี้ลองไปสังเกตดูนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคำแนะนำใดๆหรือแม้แต่มีคำเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบครับโอ้ย เฮ้ยสองถ้วยทวับครับเปิดกันเห็นเห็นเปิดสดเลยนะครับผมไม่ได้เอาใจคุณนะสองถ้วยไพ่เนื้อคู่ไพ่กาลยานมิตรอเนื้อคู่แหละอ่ะสองถ้วยอะ่ะไม่ธรรมดาอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าคุณกับเขาแม้จะเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเป็นที่ปรึกษากันใดใดกันแล้วแต่คงสถานะไว้ให้ดีพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีมีโอกาสเป็นคู่กันสูงมากไม่ธรรมดาวันนี้ทั้งเอ็มเพรสทั้งสองถ้วยเขามองคุณสําคัญมาก เขารู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้และดีไม่ดีมีโอกาสลงเอยกันนะเอา้าทำนายไว้ให้อย่างนี้อน,นาคตค่อยว่ากันอีกทีนะครับดวงดีแล้ววันนี้รับไว้ก่อนนะโอเคขอพระคุณทุกการติดตามนะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ